วัสดีครับออโต้สปิลนี้เรามาอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กโป2024นะครับและวันนี้เนี่ยที่บูธของดีพอเขาก็มีเปิดรุ่นใหม่ด้วยนั่นก็คือเจ้า E07 นั่นเองสำหรับคันนี้นะครับก็มาในดีไซน์ของรถ SUV ครับราคาเปิดตัวก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับ 1,599,000 บาทและในรุ่นท็อปของเขาเนี่ย 1,999,000 บาทเรามาดูดีไซน์กันครับว่าเจ้าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้าของเขาเนี่ยจะใช้เป็นไฟ Daytime Running Light ถือว่ามันโดดเด่นมากๆนะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีลายเส้นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นชุดไฟ Daytime Running Light ทั้งหมดเลยกล้องมีมาให้รอบคันหน้าหลังซ้ายขวานะครับแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยมีมาให้แบบรอบคันเช่นเดียวกันที่ด้านบนของกระจกเขาจะมีกล้องด้วยแต่ว่ากล้องตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในระบบความปลอดภัยของเขานะครับทำหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุเส้นเลนถนนรถยนต์ใช้กล้องตรงนี้ในการตรวจจับนั่นเองในส่วนของด้านข้างครับอันนี้เนี่ยมาในดีไซน์ที่คล้ายๆกับรถกระบะเลยความยาวของเขาเนี่ยประมาณ5เมตรเลยนะแล้วก็ตัวล้อของเขาเนี่ยใช้ขนาด21นิ้วครับรัดด้วยยาง26545R21ลวดลายของตัวล้อเนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับยังช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยแล้วก็ระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะจะเป็นช่วงล่างแบบอิสระแต่ถ้าเป็นในรุ่นท็อปเนี่ยคุณจะได้ช่วงล่างแบบถุงลมก็จะช่วยในเรื่องของการซับแรงที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองกระจกมองข้างปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวแล้วก็จะมีกล้องด้านล่างของเขาเนี่ยจะตกแต่งด้วยชิ้นที่เป็นสีดำแบบนี้เลยมือเปิดประตูเขาจะเรียบไปกับตัวรถครับแต่เมื่อเราปลดล็อกตัวมือเปิดเนี่ยมันจะง้างออกมาแหลกเล้าหลังคามีมาให้นะครับรวมไปถึงหลังคาสลูปของเขาก็มีมาให้เช่นเดียวกันดีไซน์ด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามาในดีไซน์ที่เหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่เขาก็จะมีเหลี่ยมสันที่ช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถนั่นเองเรามาต่อกันที่ด้านท้ายครับด้านท้ายเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยจะมีกระจกด้านหลังตรงนี้ที่มันสามารถสไลด์ขึ้นไปได้แล้วก็ตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยจะมาเป็นไฟแบบ Full LED ลำเส้นสีแดงสวยงามมากๆนี่เราสามารถเปิดกระจกด้านล่างของเขาได้นะครับแล้วก็ตัวกระจกด้านบนเขาเนี่ยจะค่อยๆสไลด์ขึ้นไปและนอกจากนี้นะครับตัวฝาตรงนี้นะครับคุณก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนี่เปิดแบบไฟฟ้าเลยนะและอยากให้เห็นตรงนี้ครับพื้นที่สำหรับตัวกั้นระหว่างด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยคุณสามารถเปิดได้นะครับจริงๆตรงนี้เขาจะมาเป็นตัวกั้นแล้วก็จะมีกระจกให้แต่พอเราเปิดไปแล้วอ่ะมันก็จะได้พื้นที่ที่เชื่อมต่อติดกันเลยอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในกันว่าจะได้อะไรบ้างครับนี่ดูตอนปิดเขานะเท่นะในส่วนของภายในนะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับเบาะของเขาเนี่ยเป็นเบาะที่นุ่มมากๆถ้าเป็นในรุ่นท็อปคุณจะได้เบาะสีส้มแบบนี้อันนี้คือรุ่นท็อประบบขับเคลื่อน4ล้อนะแต่ถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นระบบขับเคลื่อน2ล้อจะมาเป็นโทนเบาะสีดำนั่นเองเบาะเขาลวดลายมันจะนูนสูงขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อเราเอานิ้วจิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากๆเป็นแบบเบาะรูระบายอากาศแล้วก็เบาะหลังเขาสามารถพับได้นะครับแล้วก็ที่ตัวหัวหมอนของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวปีกสำหรับมาบล็อกศีรษะของเราด้วยและแอร์ด้านหลังมีมาให้เหมือนกันนี่จะมาเป็นแอร์ด้านหลังแบบนี้พร้อมกับช่องต่อไฟ USB Type-C มีมาให้สังเกตว่าหลังคาซันรูฟของเขาเนี่ยเขาจะใหญ่มากๆนะครับตั้งแต่ด้านหน้ายาวมาจนถึงด้านหลังเลยเมื่อเปิดแล้วนะครับก็จะได้มุมมองที่มันโล่งโปร่งสบายตามากๆรวมไปถึงกระจกบานข้างของเขาก็เป็นกระจกบานใหญ่เวลาเรานั่งโดยสารมองไปข้างนอกนะบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรบดบังสายตาและในรุ่นนี้นะครับผมได้ไปทดสอบขับขี่มาแล้วนะครับบอกเลยครับว่าระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยมันนุ่มนวลกำลังดีนะครับซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากๆในส่วนของเบาะหลังเอาเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะตอนหน้ากันว่ามีออปชันอะไรมาให้บ้างครับสำหรับเบาะหน้านะครับก็เป็นแบบเบาะปรับไฟฟ้าครับความนุ่มของตัวเบาะเนี่ยบอกเลยว่ามันนุ่มกว่าด้านหลังอีกนะความรู้สึกของผมและผมสูง175ซมนะจะสังเกตได้ว่าศีรษะผมห่างกับเพดานเยอะมากๆที่หัวหมอนนะครับจะมีตัวบล็อกศีรษะให้ด้วยพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ3ก้านครับและคุณสังเกตนะว่าในรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีปุ่มอะไรเลยนอกจากปุ่มที่อยู่ตรงนี้ตรงพวงมาลัยถามว่าปุ่มมันหายไปไหนหมดมันไปกองรวมอยู่ตรงที่หน้าจอและเวลาที่คุณจะเปลี่ยนเกียร์จะอยู่ทางก้านฝั่งขวาเวลาเข้าเกียร์ P กดที่ปลายก้านและในระบบ Adaptive Cruise Control ของเขาเวลาคุณจะเปิดระบบนี้นะครับอยู่เกียร์ดีก่อนแล้วก็ดันลงอีกครั้งหนึ่งจะเข้าสู่ระบบ Adaptive Cruise Control ที่ผมได้ลองใช้งานนะครับถือว่าการจับของเขาเนี่ยค่อนข้างเสถียรมีระบบเบรกระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนระบบดึงพวงมาลัยกลับพวกนี้มีมาให้ครบเลยแต่เวลาเราจะเข้าไปเปิดปิดระบบพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องเข้าผ่านที่ตัวหน้าจอเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายพอคุณอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยนะครับคุณจะมองเห็นภาพตัวรถได้แบบรอบคันมีเส้นนำเลี้ยวให้ด้วยจอของเขาเนี่ยถือว่าคมชัดพอสมควรเลยและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีไวเลสชาร์จให้ด้วย
นี่เอาโทรศัพท์ไปวางตรงนี้เขาก็จะชาร์จให้เลยมีช่องต่อ USB ที่เป็นหัว A แล้วก็หัว C ให้นะครับและยังมีที่วางของขนาดใหญ่ตรงกลางด้วยชุดคอนโซลตรงกลางเนี่ยเขาจะยื่นสูงขึ้นมาครับเพื่อแบ่งแยกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะได้ความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่วยเสริมให้ตัวรถเนี่ยมันมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นที่วางแก้วมีให้2ช่องนะครับช่องวางของตรงกลางอันนี้ลึกมากๆเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นกล่องเก็บของขนาดใหญ่ขึ้นมาที่ด้านบนครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องด้วยคุณสามารถถ่ายภาพได้ด้วยนะถ่ายภาพตัวเองนะครับแล้วก็มีปุ่ม SOS สำหรับขอความช่วยเหลือกระจกที่มองไปด้านหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็การตกแต่งภายในนะครับจะได้ความพรีเมียมได้ความหรูหราด้วยถ้าเทียบกับราคาค่าตัวในรุ่นเริ่มต้นเนี่ย 1,599,000 ผมว่ามันเป็นราคาที่ไม่ได้แพงนะเพราะว่าถ้าได้ลองขับจริงๆนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับได้ดีมากๆสำหรับ DPO E07 นะครับเขาจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยครับถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยคุณจะได้เป็นมอเตอร์ตัวเดียวแบบขับหลังให้กำลังอยู่ที่342แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่360นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100นะครับใช้เวลาอยู่ที่ 6.7 วินาทีครับและเมื่อชาร์จไฟเต็มจะวิ่งได้640กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ครับส่วนในรุ่นท็อปของเขาหรือว่ารุ่น Performance จะเป็นมอเตอร์คู่ระบบขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุดอยู่ที่598แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่645นิวตันเมตรจาก0ถึง100ใช้เวลาเพียงแค่ 3.96 วินาทีเท่านั้นและสามารถวิ่งได้ด้วยระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่590กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC ครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับจะมีความจุอยู่ที่ 89.98 กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับทั้งการชาร์จแบบ AC และก็ DC นะครับ DC เนี่ยเขารองรับได้สูงสุดถึง240กิโลวัตต์เลยทีเดียวชาร์จจาก 30% ถึง 80% เนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่15นาทีครับและยังมีระบบ V2L ที่จ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่6กิโลวัตต์ครับเรามาต่อกันที่ DPO S07 นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรถ SUV นะครับถือว่าเป็นเรือธงของเขาเลยนะหน้าตาของเขาเนี่ยมาในดีไซน์ที่ล้ำสมัยมากๆนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับเขาจะมี2ทางเลือกนะครับก็คือในรุ่น S07 เนี่ย 1,399,000 จะวิ่งได้ระยะทาง485กิโลเมตรครับส่วนในรุ่น S07L นะครับหรือว่าตัวรองเลนของเขาเนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่560กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวกันชนของเขาเนี่ยมาในกันชนที่แบบเหลี่ยมสันเยอะมากๆแล้วก็จะมีกล้องให้แบบรอบคันอันนี้คือกล้องหน้านะเซ็นเซอร์มีให้รอบคันเช่นเดียวกันนะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ครับสีขาวสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นชุดไฟหน้าอันนี้คือไฟที่ถือว่าโดดเด่นมากๆขึ้นมาที่ด้านบนครับตัวกล้องในระบบความปลอดภัยของเขานะอันนี้คือมีมาให้เหมือนกันจับเส้นเลนถนนรถยนต์คนเดินถนนใช้กล้องตรงนี้ในการตรวจจับรวมไปถึงตัวดีไซน์ของฝากระโปรงนะครับจะมีเหลี่ยมสันครับช่วยให้ตัวรถเนี่ยมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรามาดูกันที่ด้านข้างครับด้านข้างในรุ่นนี้เขาจะมีความสูงเนอะเพราะว่าเขาเป็นรถแบบ SUV ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถเนี่ยจะอยู่ที่165มิลลิเมตรคุณสามารถขับลุยได้แล้วก็ตัวล้อของเขาเนี่ยมาในดีไซน์ที่สวยงามเลยทีเดียวล้อขนาด20นิ้วนะรัดด้วยยาง 255-45R20 ดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแม็กเฟอร์สันนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบอิสระก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลด้วยกระจกมองข้างปรับและพับได้ด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับด้านล่างจะมีกล้องให้แล้วก็ไบสปอตก็มีมาให้เหมือนกันหลังคานะครับจะเป็นหลังคาแบบซันรูฟครับแล้วก็ตัวมือเปิดประตูของเขาเนี่ยเวลาปลดล็อกนะมันจะง้างออกมาเวลาล็อกรถเดี๋ยวมันจะหุบเข้าไปข้างในอันนี้คือดีไซน์คร่าวๆเนื้อของภายนอกเดี๋ยวเราไปดูช่วงด้านท้ายกันบ้างว่ามีอะไรสำหรับด้านท้ายนะครับก็โดดเด่นไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเส้นลากยาวนะครับและถ้าเราสังเกตนะเขาจะไม่ได้เป็นเส้นอย่างเดียวเขาจะมีเป็นลวดลายด้วยอันนี้คือชุดโครมที่อยู่ข้างในแล้วก็ตัวโลโก้ของเขาเนี่ยจะมีไฟสีแดงด้วยกล้องด้านหลังมีมาให้นะรวมไปถึงตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้ด้านล่างของเขาเนี่ยจะเป็นชุดชุดดิฟฟิวเซอร์ถือว่าสวยเลยอันนี้คือชุดกล้องด้านหลังที่ปั่นน้ำฝนหลังไฟเบรกรุ่นที่3เซนไลฟ้ามีมาให้ครบเลยนะครับและเวลาเราเปิดฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆเลื่อนขึ้นแบบนี้ก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับคุณสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้แล้วก็จะมีเป็นไฟส่องสว่างให้เบาะด้านหลังคุณสามารถพับได้นะครับแล้วมันก็จะเรียบไปเลยช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนั่นเองเวลาปิดฝาท้ายนะครับกดปุ่มตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าจะมีอะไรให้บ้างในส่วนของภายในนะครับก็โล่งและกว้างขวางมากๆนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพื้นที่วางเท้ามันเยอะมากๆนะผมสูง175ซมสังเกตว่าหัวเข่าไม่ดันกับเบาะหน้าฐานเบาะรองนั่งใหญ่กำลังดีเลยนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเต็มก้นรวมไปถึงองศาการเอ็นนะครับอยู่ในระดับที่เหมาะสมและความสูงของผมนะยังไม่ติดกับตัวหลังคาด้วยนะครับพอเขาได้เป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มมุมมองให้กับผู้โดยสารภายในนะครับทำให้มันโล่งโปร่งสบายไม่อึดอัดนั่นเองแล้วก็กระจกด้านข้าง
ของเขาเนี่ยอันนี้เป็นแบบไร้กรอบเลยนะเวลาเราเปิดออกมาจะเห็นว่ามันไม่มีกรอบเลยนี่เป็นกระจกแบบเพียวๆดีไซน์ของตัวเบาะตรงหัวหมอนเนี่ยเขาจะมีปีกยื่นมานะครับสำหรับบล็อกศีรษะของเราแล้วก็ตัวลวดลายของตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นแบบเบาะรูเดินได้เย็บที่สวยงามแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับแล้วเรายังสามารถปรับระดับอุณหภูมิหรือว่าแรงลมแอร์ได้ด้วยและตรงนี้ครับเขาจะมีหลังคาซันรูฟเนอะเราสามารถคุมได้จากปุ่มตรงนี้เห็นไหมนี่อยากเปิดก็เปิดได้จากเบาะด้านหลังเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องกดจากข้างหน้าอย่างเดียวกดจากข้างหลังก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับกระเป๋าหลังเบาะมีมาให้อันนี้คือดีไซน์ของเบาะหลังนะเดี๋ยวเราไปดูเบาะตอนหน้ากันว่าจะได้อะไรบ้างครับสำหรับเบาะคู่หน้านะครับก็เป็นเบาะแบบปลอกไฟฟ้าครับรูปทรงของตัวเบาะเนี่ยจะกึ่งๆความสปอร์ตด้วยนะจะเห็นได้ว่าบริเวณหัวหมอนเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับตัวพนักพิงเลยแล้วก็จะมีปีกยื่นออกมาสำหรับบล็อกศีรษะของผู้โดยสารพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้านะจับถนัดกระชับมือเป็นพวงมาลัยแบบ2ก้านมีปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมจอตรงกลางให้ด้วยและจอตรงกลางของเขาเนี่ยมันจะเอียงหาผู้ขับขี่แบบนี้ได้เมื่อเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยครับจะตัดภาพมาเป็นกล้องหลังแล้วก็กล้องรอบคันเราสามารถมองเห็นตัวรถเนี่ยได้แบบรอบคันเลยทีเดียวนะครับมีเส้นนำเลี้ยวให้ด้วยและเวลาที่เราจะตั้งระบบความปลอดภัยต่างๆคุณสามารถควบคุมผ่านที่ตัวหน้าจอนี้ได้เลยนี่หลังคาก็มีปุ่ม SOS ด้วยนะสำหรับขอความช่วยเหลือและในกรณีที่รถของเราเกิดอุบัติเหตุจนถุงลมแอร์แบ็กแตกเนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาด้วยและเขาจะแจ้งพิกัดส่งคนมาช่วยเหลือด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยของเขาที่เขามีมาให้ถัดลงมาด้านล่างครับไวเลสชาร์จเขาก็ยังคงมีมาให้นะนี่สวยงามนะที่วางแก้วมีมาให้นะครับแล้วก็ที่วางแขนเมื่อเราเปิดมาแล้วเนี่ยจะเป็นช่องเก็บของที่ใหญ่มากถือว่าภายในของเขาเนี่ยมาในโทนสีที่หรูหราเลยซึ่งเขาจะมีให้เลือก2โทนสีครับก็คือสีส้มแบบนี้อีกสีนึงเนี่ยก็จะเป็นสีดำนั่นเองครับสำหรับ D-Pro S07 นะครับเขาจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2รุ่นย่อยครับในรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ย 1,399,000 บาทจะได้พละกำลังมอเตอร์เนี่ย190กิโลวัตต์หรือ252แรงม้าครับแรงบิด320นิวตันเมตรเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังเมื่อชาร์จไฟเต็มจะวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด485กิโลเมตรขนาดแบต 66.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงจะใช้เป็นแบต NMC รองรับการชาร์จไฟทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับสำหรับไฟ DC เนี่ยชาร์จจาก 30% ไปจนถึง 80% ใช้เวลาเพียงแค่35นาทีครับและมีระบบ V2L ให้ด้วยสีตัวถังภายนอกนะครับจะมีให้เลือก6สีครับก็คือสีเทาสีเขียวสีขาวสีดำสีเหลืองสีส้มส่วนภายในมีให้เลือก2สีครับก็คือสีส้มกับสีดำส่วนอีก1รุ่นย่อยนะครับก็คือในรุ่น S07L ครับหรือว่าเป็นรุ่น Long Range ของเขานะครับราคา 1,499,000 บาทตัวพละกำลังเนี่ยจะน้อยกว่าครับจะอยู่ที่160กิโลวัตต์หรือ218แรงม้าครับแรงบิดเท่ากันเลย320นิวตันเมตรวิ่งได้ระยะทางที่ไกลกว่านะครับก็คือ560กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับแบตก็จะมีความจุที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 79.97 กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้เป็นแบต NMC เหมือนกันส่วนระยะเวลาในการชาร์จนะครับก็จะเท่ากันเลย 30-80% จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ35นาทีเท่านั้นเองครับมาครับเรามาต่อกันที่ D-Pro L07 นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาเป็นรถเก๋งนั่นเองนะครับราคาเริ่มต้นของในรุ่นนี้ก็คือในรุ่น L07S ครับราคา 1,239,000 ส่วนในรุ่น L07 จะราคา 1,329,000 นะก็คือจะมี2รุ่นย่อยนั่นเองมาดูกันครับว่าดีไซน์ภายนอกมีอะไรบ้างนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับในรุ่น S07 นะจะมาในดีไซน์ที่ล้ำสมัยแล้วก็โฉบเฉี่ยวเหมือนกันโดดเด่นด้วยกันชนด้านหน้านะครับที่มีเหลี่ยมสันแล้วก็มีช่องด้านข้างอากาศที่ไหลผ่านมันจะไปทะลุออกด้านหลังแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light มีระบบเปิดปิดไฟหน้าปรับไฟสูงต่ำให้แบบออโต้ส่วนกล้องด้านบนนะครับก็จะมาในฟังก์ชันเดียวกับในรุ่น S07 เลยทำหน้าที่ให้กับระบบความปลอดภัยต่างๆของเจ้าคันนี้นั่นเองอันนี้คือดีไซน์ภายนอกคร่าวๆนะกล้องมีให้แบบรอบคันเลยหน้าหลังซ้ายขวาสำหรับตัวล้อของเขานะครับก็มาในดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเช่นเดียวกันล้อของเขานะครับจะมีขนาดอยู่ที่19นิ้วครับมาพร้อมกับยาง245/45R19 นะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยแล้วก็ระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบอิสระนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบแมคเฟอร์สันสตาร์ทในเรื่องของระบบช่วงล่างเนี่ยที่ผมได้ทดลองขับนะผมว่าเป็นรถที่เราสามารถขับเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาได้มากกว่าในรุ่น S07 ถ้าเป็นในรุ่น S07 เนี่ยก็จะมาเป็นทรงของรถครอบครัวได้ความนุ่มที่มากกว่าอันนี้นะจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างเป่าระพับด้วยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวและกล้องด้านล่างมีมาให้มือเปิดดีไซน์เดียวกันเลยเขาจะง้างออกมาแบบนี้พอเราล็อกรถมันก็จะหุบเข้าไปหลังคาเป็นแบบซันรูฟแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถเนี่ยจะอยู่ที่150มิลลิเมตรก็คือจะมาเป็นทรงรถเก๋งนะจะมีระยะน้อยกว่าในรุ่น S07 นั่นเองในส่วนของด้านท้ายมาพร้อมกับไฟท้ายที่ดีไซน์คล้ายๆกันคำว่าคล้ายๆกันก็คือตรงมุมนะฮะอันนี้จะมาเป็นแบบ3ก้อนส่วนไฟที่มันยาวแบบเป็นแถบอันนี้ผมว่ามันดูโดดเด่นมากๆเขาจะมาเป็นไฟเส้นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลายเส้นอยู่ที่ด้านในตรงนี้เขาจะมาเป็นชุดสปอยเลอร์แล้วก็จะมีกล้อง
องให้แบบรอบคันอันนี้กล้องหลังของเขาจะอยู่ตรงนี้เซนเซอร์มีให้รอบคันเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าให้ออปชันอะไรบ้างครับในส่วนของภายในนะครับมาเริ่มกันที่เบาะหลังกันก่อนเบาะหลังเนี่ยมาในดีไซน์ของความสวยงามนะสังเกตได้จากตัวลวดลายของเบาะและองศาการเอนอยู่ในระดับที่เหมาะสมครับฐานรองนั่งใหญ่พอๆกับในรุ่น S7 เลยนะครับนั่งแล้วสบายพื้นที่วางเท้านะครับก็จะเรียบแบบนี้เลยคุณสามารถนั่งได้จริง3คนคนที่นั่งตรงกลางไม่ต้องนั่งแหวกขานะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้ปรับอุณหภูมิปรับความแรงได้นะครับแล้วก็หลังคาเป็นแบบหลังคากระจกขนาดใหญ่ยาวมาถึงตอนหลังเลยนี่เวลานั่งนะก็ศีรษะมันจะเฉียดๆนิดนึงผมสูง175ซมนะแต่ถามว่ามันนั่งได้ไหมมันก็นั่งได้กระจกมองข้างบานใหญ่มากๆนะเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะมีทั้งหลังคากระจกด้านบนแล้วก็ตัวกระจกบานข้างที่บานค่อนข้างใหญ่กระเป๋าหลังเบาะมีมาให้อันนี้คือออปชันคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปดูตอนหน้ากันว่าให้ออปชันอะไรในส่วนของเบาะคู่หน้านะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันระบบเบาะปรับไฟฟ้ามีระบบเวลคัมซีทด้วยนะครับแล้วก็หัวหมอนเขากึ่งของเบาะสปอร์ตเลยนะมีปีกสำหรับบล็อกศีรษะผู้ขับขี่และผู้โดยสารพวงมาลัยแบบ2ก้านนะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกับในรุ่น S07 ทุกอย่างเลยมีจอแสดงผลแล้วก็จอตรงกลางที่เวลาเราจะเข้าไปปรับตั้งค่าข้อมูลต่างๆเหมือนกับในรุ่น S07 เลยฟังก์ชันเดียวกันเนื้อต่างกันแค่ขนาดของตัวรถแล้วก็ประเภทของรถเท่านั้นเองปุ่ม SOS ก็มีมาให้แล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินจะอยู่ที่ด้านบนของหลังคาไวเลสชาร์ปมีมาให้นะครับมีที่วางแก้ว2ช่องนะครับที่วางแขนเนี่ยเปิดมามีช่องสำหรับใส่ของข้างในนะครับอันนี้ก็คือออปชันคร่าวๆนะของในรุ่น L07 ครับสำหรับขุมพลังของเจ้า L07 นะครับเขาจะมี2รุ่นย่อยครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับ L07S เนี่ยมอเตอร์ของเขาจะให้กำลังอยู่ที่160กิโลวัตต์หรือ218แรงม้าครับแรงบิด320นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด 58.89 กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบบ LFP นะครับวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด475กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมาตรฐาน NEDC ระยะเวลาในการชาร์จจาก 30% ถึง 80% นะครับจะอยู่ที่35นาทีมีฟังก์ชัน V2L ให้ด้วยส่วนอีกรุ่นนึงครับคือรุ่น L07 ราคา 1,329,000 บาทใช้มอเตอร์ที่ให้พละกำลังสูงขึ้นครับ190กิโลวัตต์หรือ258แรงม้าครับแรงบิดเท่ากันเลย320นิวตันเมตรเป็นขับหลังเหมือนกันแบตเตอรี่ครับจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ 66.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่แบตของเขาเนี่ยจะเป็นแบตแบบ NMC วิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมาตรฐาน NEDC ชาร์จ DC จาก 30-80% เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่35นาทีมี V2L ให้เหมือนกันแล้วก็สีตัวถังของเขามีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีครับมีสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาสีขาวสีดำส่วนภายในมีให้เลือก2สีครับก็คือสีขาวกับสีดำครับและนอกจากนี้นะครับเขายังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดเร้าใจครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นเดิมและเพิ่มเติมโปรโมชั่นในงาน Motor Expo 2024ครับสำหรับดีพอในรุ่น S07 S07L และรุ่น L07 รับไปเลยโปรโมชั่น2ต่อต่อแรกเนี่ยก็คือโปรโมชั่นเดิมครับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.นานสูงสุดถึง2ปีมูลค่า 60,000 บาทต่อที่2นะครับรับข้อเสนอพิเศษในงาน Motor Expo 2024ครับเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 0% เมื่อคุณดาวน์ 25% และผ่อนชำระ60เดือนฟรีฟิล์มติดรถยนต์ 3M Ceramic Absolute Series ครับมูลค่า 10,000 บาทรับเงินคืน 34,000 บาทสำหรับรุ่น S07 และ S07L ครับและสำหรับในรุ่น L07 เนี่ยรับเงินคืน 10,000 บาทสิทธิพิเศษ Big Surprise Deal นะครับช่วยผ่อนถึง4เดือนเดือนละ 25,000 บาทรวม 100,000 บาทสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่10ธันวาคม2567ครับและกำหนดการส่งมอบรถเนี่ยภายในวันที่31ธันวาคม2567และจดทะเบียนภายในวันที่31มกราคม2568ครับในส่วนของ Lumin นะครับก็มาพร้อมกับแคมเปญ Lumin Exclusive Deal Unlock Your Fun Journey นะครับซึ่งโปรนี้เนี่ยเมื่อลูกค้าทำการจองและวางมัดจำตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่31ธันวาคม2567ส่งมอบรถยนต์ภายใน31ธันวาคม2567และจดทะเบียนภายในวันที่31มกราคม2568รับไปเลยแพ็กเกจดอกเบี้ย 0% เมื่อคุณดาว 25% ระยะเวลาในการผ่อน48เดือนครับพร้อมกับช่วยผ่อนจำนวน 3,000 บาทเป็นระยะเวลา12เดือนรวมมูลค่า 36,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1นานถึง2ปีและรับเงินคืนสูงสุด 12,500 บาทครับก็ต้องถือว่าที่บูธของดีพอร์นะครับมีรถหลายรุ่นน่าสนใจมากๆนะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นของเขาเนี่ยก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้ามากๆก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับคุณสามารถเข้ามารับชมตัวจริงได้ที่บูธของฉางอันดีพอร์ได้นะครับโดยงานเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่10ธันวาคมครับสำหรับวันนี้ครับออโต้สปินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ